ใจหมดเลยโอ้ยทำอะไรของนายน้องแมนเฮ้ยว่ามาเพื่อเอาดินมาให้เราถึงก้อนนี่เหรอยังจะมองหน้าโอ้โหน้ำตาใสแป๋วอุ้ยตกใจหมดอุ้ยเจ้าชั่วนี่แน่เฮ้ยทำร้ายบ้างพื้นที่ต้องอย่างอื่นแบบมีทั้งเยอะไม่เทเลพอร์ตไปเทเลพอร์ตทำไมเข้ามาในบ้านความน่ากลัวมันอยู่ที่การจัมป์สแกร์นั่นเลยค่ะเนี่ยตรงนี้ค่ะมีพื้นที่ว่างเลยอยู่เลยคิดว่าอยากจะให้เป็นแปลงผักเนาะน่าจะดีค่ะโต๊ะครับรวมเหล็กกัน3ก้อนเป็นถังน้ำอ่ะ1ถังค่ะต้องทำแปลงผักกันหน่อยแล้วอย่างน้อยแบบสำรองไว้ไงให้แบบได้มีข้าวกินเนาะเอาตรงนี้แล้วกันค่ะปูให้เป็นแสลบเลยแล้วก็จะได้ปลูกผักด้านล่างนี้เนาะอ่ะน่าจะเป็นอะไรที่ดีแปลงผักในบ้านไม่ต้องออกไปไหนแล้วปลูกต้นไม้อ้าวปลูกไม่ได้อ่ะพื้นดินมันถูกร้อนหน้าดินไปแล้วปลูกตรงนี้ก็ได้เปลี่ยนกระดูกให้กลายเป็นปุ๋ยโตได้ค่ะนี่เลยเหมือนคีเปอร์โอ้หลอนไปเองโอ้ยการตัดต้นไม้เป็นอะไรที่หลอนมากอ่ะคนเล่น Minecraft Hardcore ค่ะจากที่มิวหาข้อมูลอ่ะตายมานักต่อนักแล้วด้วยการที่แบบตัดต้นไม้อยู่ใช่ไหมแล้วมีอะไรบางอย่างมันมาประเจอะเข้าด้านหลังอ่ะอ่ะฮะปิดหลังคายังไม่สนิทสนิทเลยค่ะความมืดก็มาหลังคาก็ปิดสนิทเฮ้ยไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาให้ยาวเลยดีกว่าแปลงปลูกก็จะได้เยอะๆชาวบ้านค่ะยังเหลืออยู่ประมาณ 4-5 ตัวที่ยังอยู่ข้างนอกอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรปล่อยเขาเดินไปเอาไว้ก็ยังมีบ้านหลายหลังใช่มั้ยที่แบบมีประตูอยู่จะปลูกพืชมีทุกอย่างค่ะยกเว้นของที่สำคัญที่สุดดินเติมแปลงผักไปค่ะให้มันแบบกว้างนิดนึงจะได้ปลูกพืชได้เยอะๆมาเลยนี่ล้อมรอบก่อนแปลงปลูกผักอะไรจะต้องทำแบบซุปเปอร์เซฟขนาดนี้มันจำเป็นค่ะจืดนี่แหละแทนกระจกไปเลยรัวเล่นง่ายดีเนาะแน่นอนแล้วก็อย่าได้รอช้าค่ะหลังคาต้องมีอุ้ยมันต่อบล็อกง่ายขนาดนี้พอแบบถ้าเล่นในโหมดซิงเกิลเพลเยอร์ที่แบบไม่ใช่โหมดแบบมัลติเพลเยอร์ค่ะอาการแหลกอาการหน่วงมันจะไม่มีเลยต่อชิลมากมีไม้ให้จิ๊กใช้ไหมเนี่ยไม้ขาวอ่ะนี่ไงล้อก่อนเลยเอาออกมาเลยค่ะแต่ทุกอย่างแม้แต่บ้านของตัวเองก็ยังล้อได้ มันแบบไม่อยากจะไปตัดไม้ตอนนี้ไงนี่นี่สนิทนี่เลยหลังคาบ้านหลังคาบ้านนี้ก็เอาแบบเอ้ยว่าไปตรงนี้นี่เป็นชั้น2ได้เลยนะคะอีกชั้น1ได้เลยนะเนี่ยดูสิเห็นมั้ยปูหลังคาแล้วอ่ะก็ในอนาคตถ้าแบบบ้านแบบข้างล่างไม่พออยู่ค่ะก็เนี่ยทำเป็นชั้น2ได้เลยแหละเสาค้ำคงไม่ต้องใช้อ่ะเอาออกไปเลยน่าจะเป็นพรวนดินได้หมดเลยแหละมั้งน้ำน่าจะซึมมาถึงค่ะดูสิ2แถวนี้ถึงแน่นอน3แถวที่4ถึงแน่ๆแต่แถวฝั่งนี้น่าจะถึงแค่1 2 3 4น้ำซึมได้สุดๆแล้วมี4บล็อกใช่ไหมคะก็จะถึงแค่ตรงนี้แน่นอนนี่ปิดน้ำไว้อย่างนี้เลยค่ะแอบไว้นี่ค่ะระยะที่น้ำซึมถึง2 3 4อู้ใช่เลยค่อยๆพรวนดินไปเห็นมั้ยนี่ไงดินที่เปียกชุ่มขนาดนี้แอบต่อแอบน้ำไว้แล้วก็พรวนดินกันต่อเลยนี่แหละนี่ขนาดน้ำซักเสื้อผ้าของชาวบ้านเรายังไม่เว้นเลยค่ะพรวนหน้าดินค่ะถ้าแปลงผักไม่ผักนี้พรวนครั้งเดียวปลูกพืชได้ตลอดชีวิตอ่ะเริ่มจากสุดขอบในนี้เลยจัดไปค่ะด้วยแครอทแล้วก็มันฝรั่งยาวๆไปเลยบีทรูทก็ต้องมีนั่นแหละปลูกไปค่ะอะไรที่ปลูกได้ก็ปลูกไปจืดนี่โอ้พรวนดินแล้วก็ปลูกเบอร์รี่ได้นะคะเนี่ยเ
ได้ปกติแบบไม่พรวนก็ปลูกได้พรวนดินก็ปลูกได้เหรอนี่ไม่พรวนปลูกได้ค่ะพรวนดินแล้วก็ปลูกได้ถ้าปลูกชิดกันมากอาจจะเก็บลำบากต้องมีพื้นที่ว่างนิดนึงอะปลูกตามขอบก็ได้ค่ะเบอร์รี่แต่ถามว่าเราจะกินนั่นเหรอไม่เรามีข้าวที่ขโมยมาจากหมู่บ้านชาวบ้านตั้งเยอะค่ะนี่ถ้าเราย่อยนะเราจะคราฟเป็นขนมปังได้แบบเยอะเลยแหละดูสิและในวันนี้ค่ะก็ถึงสิ่งที่ทุกคนรอคอยสิ่งที่ทุกคนต้องทำเมื่อเริ่มไมน์คราฟต์เอาชีวิตรอดเนาะก็คือการลงเหมืองนั่นเองก็คงต้องเริ่มจากในน้ำนี่แหละนะใช่ค่ะเพราะว่าเริ่มจากตรงนี้เราจะแบบไม่ต้องขุดลงลึกเท่าไหร่อ่ะนี่เลยยืนไปปิดแล้วจึ๊บอ่ะนี่ตรงนี้มีออกซิเจนให้เราหายใจใช่ไหมคะเราก็วางประตูอีกอันหนึ่งด้านหน้าแค่นี้ค่ะแล้วก็ประตูอันตัวที่สองนี้ออกเลยอ่ะเห็นว่าหายใจได้ละอยู่ในฮาร์ดคอร์ใจก็ต้องกล้าเอ้ยจะไปกลัวอะไรคงไม่ซวยแบบขุดไปปุ๊บเจอลาวาไหลมาอะไรขนาดนี้คงไม่ขนาดนั้นมั้งเตรียมน้ำมาแล้วใจกล้าหน้าด้านคนเรามันต้องลุยสิคะวิวยังไม่เคยตายจากการทิ้งนิ่งแบบนี้เราก็คงจะไม่ตายในเวอร์นี้หรอกนะเหล็กขอบพระคุณค่ะมาแล้วเสียงตอแหลมากเลยขอบพระคุณเนี่ยก็แบบเราก็แบบก็ยังดีนะที่ให้มาดีกว่าไม่ได้ใช่ไหมคะโอ้โหสมก็เป็นลูก GM ค่ะเหล็กตำแหน่งแรกได้มา18ก้อนโอ้โหมันสุดยอดไปเลยนะเนี่ยครั้งแรกเลยค่ะที่แบบขุดเหล็กแบบเจอหลายตาแบบหลายบ่อใช่ไหมเออหลายแร่เหล็กพร้อมกันขนาดนี้สุดยอดเลยค่ะ18ก้อนในจังหวะเดียวถ้าเราได้ยินเสียงลาวาก่อนก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษแต่ถ้าไม่ได้ยินเสียงอะไรก็ค่อยๆดิ่งลงไปเรื่อยๆค่ะขึ้นอยู่กับว่าเบสร็อกมันต่ำแค่ไหนอ่ะถึงตำแหน่งของเบสร็อกเลยค่ะตำแหน่งที่เท่าไหร่ดูซิวัยที่5ใช่ไหมถ้า6 7มันก็จะต่ำไปค่ะเดี๋ยวมันจะชนเบสร็อก8 9ดังนั้นขุดชั้นที่9นี่แหละดีที่สุดละทีนี้ขอน้ำหน่อยขอบคุณทีนี้เราก็อ่ะพื้นที่พร้อมทีนี้ถ้าเราจะลงไปข้างล่างใช่ไหมคะเราก็โดดลงไปเลยถ้าเราจะลงแล้วยืดนี่ไงที่เล็งไว้ค่ะไม่ต้องแบบไต่บันไดลงมาไงโดดลงมามีน้ำรองรับแรงกระแทกไว้ดีดีค่ะติดหันหน้าเข้าหาประตูขวาร้ายซ้ายดีไปทางขวาค่ะมาเริ่มกันเลยป้อมใหม่ของเราไดมอนด์แน่นอนถ้าคุณไม่เจอไดมอนด์นี้ต้องทำยังไงคะก็ขุดต่อไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวมันก็เจอง่ายมากๆไม่ต้องคิดอะไรเยอะขุดไปแปลกนะคะเสียงนิ่งมากเลยไม่มีแบบได้ยินเสียงน้ำเสียงลาวาอะไรอย่างนี้สักนิดเลยค่ะอุ้ยเดี๋ยวนะโอ้โหน้ำลงมาในถ้ำเนี่ยชัดเจนเลยอ่ะโอ้โหลึกขนาดนี้เลยเหรอนี่น่าจะเป็นเลวีค่ะแล้วก็มีแบบแมกมาบล็อกเนาะไว้ดูดผู้เล่นลงมาข้างล่างดูดเรือโอ้โหบอกว่าไม่เจอไงเขามาให้ทีแบบครบชุดครบคันเลยค่ะย้อนกลับไปทางนู้นเนี่ยทางนี้ก็ได้ไม่ง้อหรอกนะเส้นทางขุดมีให้ขุดเยอะแยะหลังจากดวงดีที่ได้เหล็กมาชุดใหญ่ในครั้งแรกก็หายไปหมดเลยค่ะแรกก็ไม่มาอะไรก็ไม่มาเอ้ยขอบคุณมาแล้วเนียแรดมาเลยมันดูแบบเงียบมากเลยค่ะในเรื่องของแบบแร่ปกติอ่ะขุดปุ๊บปุ๊บปุ๊บต้องเจอแล้วนี่อันนี้ค่อนข้างที่จะสนิทเลสโตนก็ใหม่มาลาพิษก็ใหม่มาแวะขุดแร่โคนิดนึงค่ะอุ้ยลาวิลลาสุรีขอบพระคุณนี่ต้องมีอย่างน้อย4บล็อกวิ่งไปวิ่งไปวิ่งกลับหูยเส้นทางยาวมากมามาขึ้นเลยขึ้นเลยเออตรงนี้น่าจะต้องมีประตูทางเข้าออกอีกสักหนึ่งบานเนาะโอเคมีโต๊ะคราฟมีกล่องค่ะแล้วก็เตาเผาก็มีไม้ธรรมดาหมดแล้วนี่ไงแซะสิรออะไรใช่แซะไปเลยเตาบ้านของเราใช่ไหมเอ้ยเอาไปเลยค่ะดิง
อยู่ไหนนะอ๋อนู่นไงสว่างนี่นะมาแล้วดิ่งลงไปจืดชื่อหูค่ะอย่างรวดเร็วค่ะมากองใส่ของเตาเผาโต๊ะคราฟแล้วก็เผาเหล็กไปเลยเส้นทางนู้นขุดได้ขนาดนั้นละโอเคเริ่มขุดจากตรงนี้เลยแล้วกันค่ะมาได้เวลาเป็นปลวกแล้วต้องไปเรื่อยๆค่ะไม่ต้องคิดอะไรมากยังไงมันก็เจออยู่แล้วแหละเพชรนั่นคือพูดความจริงเลยนะคะเพราะว่าขุดไปเรื่อยๆอ่ะไม่ว่ายังไงตอนนี้ไม่เจอเดี๋ยวก็เจอในอนาคตเองนั่นแหละแค่จะเจอแบบเร็วหรือว่าเจอช้าเนาะโอ้โหเหล็กอีกแล้วมีชุดเกาะเหล็กแล้วค่ะก็แบบไม่ได้อยากจะได้เหล็กแล้วอ่ะนายรู้จักคำว่าเพชรไหมเพื่อนเอาเพชรมาให้เราเถอะอุ้ยนี่ไงบอกแล้วค่ะไม่เจอตอนนี้เดี๋ยวตอนหน้าก็เจอเห็นมะคือยังไงก็การันตีว่าเพชรอะขุดเจอแน่นอนเจอเร็วเจอใช้อีกเรื่องหนึ่งเฮ้ยไม่มีทางมีสองหรอกต้องอย่างน้อยต้องมีสี่นี่ไงเห็นมะไม้สติ๊กตามด้วยเพชรแบบนี้ค่ะพิกแอคเพชรมาอะลาวามาแล้วแล้วอย่างไรเล่าอุ้ยออฟซิเดียนแปลว่าเป็นน้ำค่ะนั่นไงอะน้ำมาละเฮ้ยไหลมาแบบเทน้ำเทท่าพุตอขวาร้ายซ้ายดีทางขวาค่ะไปอุ้ยเรสโตนนั่นแรกของเราเจอแล้วคงยังไม่ต้องแบบใช้ทำวงจรอะไรหรอกเหล็กนี้มันมาเรื่อยๆจริงๆนะคะเนี่ยหาง่ายจังปกติก็หาง่ายอยู่แล้วใช่ไหมอุ้ยเรสโตนพอบ่นว่าไม่ต้องใช้เอ้ยยังไม่อยากได้ตอนนี้เขาก็เอามาปาใส่หน้าเราเลยค่ะเอาไปซะของที่ไม่อยากได้ตอนนี้เอาไปเลยของที่เราอยากได้คือเพชรนั้นเราไม่มาให้นายหรอกไม่ครับมันใจร้ายจริงๆนะเนี่ยอีกแล้วหรืองั้นเราเปลี่ยนคำพูดใหม่อ่ะอุ้ยเราอยากได้เหล็กมากเลยค่ะเหล็กมันเป็นของดีมากอ่ะเพชรน่ะมันเป็นอะไรที่แบบขยะไม่อยากได้ไม่ต้องมาหรอกนะเพชรไม่อยากได้เลยค่ะมันแบบไม่มีประโยชน์อ่ะอู้เป็นของที่เอามาทำเกาะมันก็ไม่ได้เรื่องเกาะทองยังดีกว่าเยอะนี่แบบตอนแหลขนาดนี้แล้วนะคะ กลับกันหมดเลยแหละเสียงน้ำค่ะโอเคได้เหล็กก็ยังดีเสียงน้ำแล้วมันเสียงอย่างนี้มันเหมือนคือมันเป็นเสียงปลาโลมาค่ะโอ้โหขึ้นไปดูสิโอ้ยโอ้ยสกิลท่านเฮ้ยเอ้ยเอ้ยจะโผล่หัวขึ้นไปดูไม่ก็ดูก็ได้ก็ไม่อยากจะพูดนะมันก็ได้เหล็กอีกแล้วแล้วก็มีโคอยู่ใกล้ด้วยโคขุดแค่แบบพอมีท็อตก็พอเลยค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่แบบนิสัยของเราที่เราจะหาเลเวลด้วยถ่านใช่ไหมโอ้โหมันจะไม่เจอจริงๆหรือนี่เสียงซอมบี้ค่ะอาจจะเป็นซอมบี้น้ำเนี่ยออฟฟิเชียลอีกแล้วอ่ะมันคือการบอกว่ามีน้ำอยู่อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่ปฏิบัติการยังไงมองขึ้นไปด้านบนได้ค่ะซอยแรกขุดตรงนี้ใช่ไหมคะจากนั้นเราก็ขุดฝั่งนี้ค่ะไปงานนี้ไม่สนอะไรละขุดไปเรื่อยๆอ่ะชิวๆไปโม้ไปไม่ต้องซีเรียสเนี่ยถ้ามันได้เจอมันก็เจอถ้ามันไม่เจอก็ขุดต่อแค่นั้นเองไม่ต้องคิดอะไรมากด้วยก็เรสโตนเหมือนเดิมที่เขาให้มาเสมอผมไม่ได้อยากได้แล้วไงไม่อยากจะพูดเลยค่ะก็บอกแล้วไงว่าไม่ได้อยากได้เลยไอ้ของที่เราอยากได้ไม่มาของที่ไม่อยากได้นี่มากันจริงๆก็แบบดีอยู่นะทำไมมันถึงได้ใจร้ายกับเราขนาดนี้นี่ปกติถ้าขุดนานขนาดนี้ต้องเจอเพชรอย่างน้อย2กอง3กองแล้วนะคะอันนี้ยังไม่เจอเลยหุยไม่ใช่แล้วมันเกลือไปแล้วส่วนเรสโตนเขาก็มาให้เราเรื่อยๆไม่อยากได้อะไรก็ส่งมาให้เหล็กโอ้โหนี่มัน6เลยค่ะ7 8 9 10ก้อนเหล็ก10ก้อนในกลุ่มเดียว
ในที่สุดมาได้สักทีเออไหนต้องมีอย่างน้อยสินั่นแหละได้มา4เม็ดไม่มีฟอร์จูนได้แค่นี้ก็ดีแล้วแหละโอเคเหลือสโตน3อันติดค่ะเฮ้ยจะใกล้กันเกินไปแล้วโอ้ลาพิสลาสรีด้วยโอ้โหแล้วก็เหล็กนี่มันทางสายแร่จะชัดอ้าวไม่เข้าตัวเต็มแล้วไม่ใช่ปัญหาเพราะเราสามารถที่จะคราฟเป็นบล็อกเรสโตนได้ปกติลาพิสมันจะไม่ได้เจอง่ายนะคะแต่ว่าเวลาที่เราเจอหนึ่งกองอ่ะสามารถที่จะขุดได้ปริมาณเยอะไงมันก็เลยเหมือนจะเยอะแต่ที่จริงก็ถือว่าแรงในระดับหนึ่งเลยแหละค่ะนี่แบบต้องเศร้าสลดและรันทดขนาดไหนไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะถ้ามันไม่เจอจริงๆอ่ะเอ้ยมันโหดร้ายขนาดนี้เลยเหรอนี่ก็แค่เพชรอ่ะซึ่งปกติเราขุดปุ๊บเจอปั๊บขุดปุ๊บเจอปั๊บอันนี้ไม่ใช่แล้วลาวาอีกแล้วใช่ไหมอุ้ยนี่ไงคะในที่สุดเราก็เจอเพชรแล้วโอ้โหกว่าจะเจอให้กี่เม็ดอย่าบอกนะสี่โอเค5เม็ดค่ะก็ยังดีสบายใจค่ะได้ทุนละ1พิกแอ็กใช้เพชร3เม็ดขุดมาได้5เม็ดก็แปลว่าสามารถที่จะทำพิกแอ็กต่อได้อีก1อันค่ะก็แบบดีมากๆแล้วแหละแล้วก็เหลืออีก2เม็ดจะเอาทำอะไรก็ได้คุ้มค่าค่ะ1พิกแอ็กกับเพชร1กองก็พอละเอาแค่นี้พอมักน้อยไม่ต้องมักเยอะนี่ให้กำลังใจตัวเองนะคะใส่เข้าไปได้มา7อีกพีได้มาอีกนิดนึงโอ้โหเหล็กร่วมๆแบบถ้านับเผาเสร็จคงได้2กองกว่าค่ะมิวรู้สึกว่า Minecraft เอาชีวิตรอดแบบฮาร์ดคอร์นี่ค่ะมันสนุกกว่า Minecraft เอาชีวิตรอดแบบธรรมดานะแล้วมันเล่นง่ายกว่าด้วยง่ายกว่าตรงไหนคะคือแบบมันไม่ต้องคิดอะไรมากค่ะถ้าตายก็คือจบอะเออมันแบบง่ายมากเลยที่เราจะรู้ว่าเราต้องทำอะไรก่อนทำอะไรหลังแล้วเราก็รู้แค่ว่าถ้าตายนี้เราจบแน่นอนเออมันก็เลยเป็นอะไรที่ตื่นเต้นเร้าใจมากเลยค่ะสำหรับคนเล่นรู้สึกถึงอะดรีนาลีนค่ะที่หลั่งตลอดการเล่นไมโครมาร์ทคอร์มันเหมือนเป็นการแบบท้าทายเราเลยอะว่าเฮ้ยจะรอดไหมจะไหวไหมแต่เขาเล่นง่ายนะคะตรงที่แบบเราไม่ได้รู้สึกว่ามันยากมันง่ายอ่ะเพราะมันไม่ต้องคิดอะไรเยอะถ้าเจออะไรที่โหดร้ายอ่ะคุณก็แค่ตายแค่นั้นค่ะแล้วสิ่งที่สร้างมาทั้งหมดก็ไม่เหลืออะไรเลยเราก็เลยไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะของที่เราทำมาเนี่ยอยู่ดีๆมันจะแบบถ้าเราตายไปปุ๊บเราจะเสียเท่าไหร่ชุดเกราะที่เราตายปุ๊บเราจะหายไหมอุ้ยเพชรในที่สุดก็ได้อีกแล้วกี่2สี่หกแปดเก้าโอ้จริงไหมเก้าเม็ดค่ะกองใหญ่มากอุ้ยหลังจากที่แบบไม่ได้เจอทันดีใจชื้นแบบสุดๆเลยแหละมีแค่นี้แหละมั้งยังเยอะค่ะกองยังใหญ่สองกองเลยแหละนั่นน่ะอุ้ยสุดยอดพอเราไม่เรียกร้องหาเขาเขาก็มาให้เราเลยอ่ะอ๋อพูดถึงไหนแล้วนะฮาร์ดคอร์เล่นง่ายใช่ไหมคะตรงที่แบบเราไม่ต้องมาคิดกังวลว่าค่ะว่าเอ๊ะตายแล้วชุดเกราะในเทอร์ไรของเราจะหายไหมซอมบี้จะขโมยไปไหมหรือว่าแบบเอ๊ะถ้าอยู่ดีๆเราตายขึ้นมาเราจะสูญเสียเลเวลเท่าไหร่เหลืออีกพีเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ค่ะมันไม่ต้องมานั่งคิดคำนวณเรื่องนั้นเลยมันเล่นได้แบบชิลมากๆเลยกำลังใจในการขุดมีขึ้นเยอะเลยค่ะคือแบบพอได้เพชรมามันก็เหมือนน้ำหล่อเลี้ยงให้มีเรี่ยวแรงในการขุดทำเหมืองต่อไปแบบอย่างเยอะมากเลยนะเนี่ยอุ้ยใจชื้นหลายอย่างที่ต้องกังวลในการเล่น Minecraft เอาชีวิตรอดเพราะมาอยู่ใน Minecraft Hardcore มันแบบไม่ต้องกังวลอะไรเลยมันโล่งมากๆเลยค่ะในเมื่อคุณตายแล้วอ่ะสิ่งที่คุณสร้างมามันไม่เหลือใช่ไหมคุณก็ไม่ต้องคิดอ่ะว่าเอ๊ะสิ่งที่เราต้องเคยกังวลใน Minecraft เอาชีวิตรอดต้องเอามากังวลใน Minecraft Hardcore ด้วยไหมไม่ค่ะมันแบบชิลมากอ่ะเล่นง่ายมาก
จัดไปจัดมาแล้วก็พิกแอคอันใหม่ค่ะแต่อย่าให้พิกแอคแบบพังจนสลายหายไปนะเก็บเอาไว้ซ่อมในอนาคตได้ขออีกสัก2กองนะเพชรอะไม่ได้ต้องการเยอะเออ2กองกองละ10เม็ดก็พอค่ะโลภนิดนึง Minecraft เอาชีวิตรอดธรรมดาใช่ไหมคะเรามีโลกหลังความตายไงถ้าเราตายปุ๊บเราก็ต้องมานั่งคิดว่าเอ๊ะสมมติตายที่ดีเอ็นชุดเกราะเราก็ค้างอยู่กับมังกรอย่างนั้นเราจะกลับไปเอาชุดเกราะยังไงเอ๊ะหรือถ้าเราตายแบบใต้น้ำอะไรอย่างนี้เราจะกลับไปเอาชุดเกราะยังไงเอ๊ะหรือว่าถ้าเราตายด้วยลาวาชุดเกราะที่เราแบบทำมาเนี่ยมันสูญสลายหายไปหมดเลยนะโหสารพัดความกังวลค่ะอันนี้คือยกตัวอย่างเฉยๆนะอย่างเช่นสมมติตีดาบหนึ่งเล่มค่ะที่แบบเอนชานแบบ6เอนชาน7เอนชานขั้นสูงสุดอะไรอย่างเงี้ยเป็นดาบที่ดีมากๆเลยแล้วอยู่ดีๆไปตายตกในลาวาหรือว่าโดนกระบองเพชรคงจะงึดหน้าดูเลยค่ะโอ้โหดาบที่เราตีมานั่นน่ะกว่าจะตีมาได้ด้วยความยากลำบากใช้ EP อย่างเยอะใช้สมุดเอนชานไปตั้งเยอะงึดแน่ๆแต่ถ้าในแมนคราฟฮาร์ดคอร์ล่ะคะอ๋อทุกสิ่งล้วนเป็นไปตามกรรมไม่เที่ยงของที่ได้มาแล้วในวันหนึ่งมันก็ต้องสูญสลายหายไปงานปรงเกิดขึ้นทันทีค่ะคือแบบทุกอย่างสลายหายไปหมดไงมันก็แบบเอ้ยไม่เป็นไรปล่อยวางไปเถอะนั่นเลยค่ะที่ทำให้ Minecraft Hardcore เล่นง่ายกว่า Minecraft เอาชีวิตรอดโอ้ thank you ขอ10เม็ดเมื่อกี้ได้1แล้วใช่ไหมคะ2 3 4 5 6โอ้ยขอบคุณ6นี้ก็ถือว่าโอเคใช้ได้แล้วแหละได้เวลาคนย้ายของทั้งหมดขึ้นไปด้านบนแล้วเนาะไปเลยมาจัดไปค่ะกลางวันหรือกลางคืนกลางวันค่ะชิวๆอุ้ยลามะโอ้โหคือมันจะขายการน้ำเลยเหรอนายตรึดไม่มีอะไรน่าสนใจต่อให้น่าสนใจก็ซื้อไม่ได้ค่ะไม่มีเอมเมอรัลด์มาแลกกับเขาหรอกรู้สึกว่าไม่ลึกนะคะเนี่ยพอเราแบบลงมาใต้น้ำขุดลงแบบนิดเดียวก็ถึงละไงเรากลับมาแล้วเจ้าตัวน้อยพอบ้านดีไหมเนี่ยห่างจากน้ำนิดหนึ่งเนาะโอเคอ่ะตอนน้ำบ้านสองตัวก็กลับมาพืชผักของเราค่ะโตหมดเลยนะเนี่ยเออใช่อุ้ยเบอร์รี่ก็โตหมดเลยค่ะดูสิคะตอนแรกเริ่มเพียงแค่ไม่กี่ต้นตอนนี้ค่ะได้มาอย่างแถวอย่างยาวเลยนะเนี่ยไหนๆก็เก็บแล้วใช่ไหมเก็บให้หมดเลยค่ะไอ้ยังเพิ่งปลูกไม่เอาเอ้ยอย่าชนสิเดี๋ยวเจ็บนี่ปลูกตามมุมจะได้แบบไม่ชนไม่เหยียบได้ทรัพยากรมาแค่ไหนกันคะไปดูกันเลยนี่กองข้างบนนี่ค่ะคือหินที่เราขุดได้มาโอ้ยเป็นของเสริมที่ได้มาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเกือบเต็ม1กล่องเลยค่ะแต่ถ้ารวมแบบพวกไดออไรแอนเดอร์ไซก็น่าจะเต็มกล่อง1พอดีนั่นแหละแล้วก็นี่ค่ะเห็นปะเป็นแร่ที่เราได้มาบอกแล้วเรดสโตนมันเยอะมากเลยค่ะตอนแรกอัดมาเป็นบล็อกนี้ดูเหมือนไม่เท่าไหร่แต่พอคลี่ออกเท่านั้นแหละอย่างเยอะลาพิสลาทรีนี้2กองกว่าเลยแล้วก็เหล็กอีก3กองกว่าค่ะตามด้วยไดมอนด์19เม็ดได้แล้วจัดเลยไหมเสื้อก่อนสิอย่างแรกกางเกงพอไหมคะเพราะว่าเราต้องมีนี่ค่ะนี่ขวานเพชรแล้วก็พลั่วที่ทำจากเพชรโอ้โหนี่ค่ะเห็นไหมในมือเราอุปกรณ์ที่ทำจากเพชรโอ้โหก็ได้มาแล้วเช่นเดียวกันดีสุดๆเลยค่ะไงน่ารักสิเป้าบ้านให้เราดีเลยนะโอเควันนี้ค่ะก็น่าจะพอเท่านี้เนาะได้ของที่ทำจากเพชรมาละชีวิตก็ดีขึ้นมากๆและชุดเกราะเพชรก็มีแล้วเออ
แม้ยังไม่ครบทุกส่วนก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันในพาร์ทต่อไปดีกว่าเนาะEP นี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ